ช่วงที่2วงเล็บปิดสนับสนุนโดยมุสลิมเพื่อสันติไวท์ช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับวงเล็บปิดนะครับผมตาจะปิดแล้วคุณคอลิสจะสิ้นชาติในตรงนี้ไม่สิ้นลมตรงนี้มาต่อกันที่รัฐชาติของเราที่เราบอกว่ามันกำลังจะหายไปแล้วมันถูกลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆเอาอย่างนี้คุณคอลิสเวลาเปิดดูโทรทัศน์คุณคอลิสจะเจอดาราชื่อเขียนให้เป็นไทยยากๆขึ้นเรื่อยๆก็เขาไม่ใช่คนไทยอ่ะเขาเป็นลูกครึ่งเขาเป็นสัญชาติไทยใช่ป่ะล่ะแปลว่าการเป็นสัญชาติเชื้อชาติเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเชื้อชาติไทยถึงจะมีสัญชาติไทยได้ถูกป่ะแสดงว่าการเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนแปลงสัญชาติหรือว่าการมีมากกว่า1เชื้อชาติในเลือดเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติใช่มั้ยครับเชื้อชาติที่หมายถึงชาติพันธุ์ใช่มั้ยครับชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์หมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวพันอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลุ่มชาติพันธุ์คือกลุ่มของมนุษย์ผู้มีอัตลักษณ์อะไรบางอย่างจริงๆแล้วถ้าเราแบ่งมนุษย์ถ้าเอาแบบทฤษฎีมันก็แบ่งเป็นแค่ประมาณ3อันว่ามงโกลอยคอเคซอยนิกรอยแล้วก็ดาวิเดียนพวกที่อยู่ในทะเล4อันเท่านั้นแต่ว่าใน4อันเนี้ยถ้าแบ่งมนุษย์ตามโครงสร้างตามลักษณะกายภาพเนี่ยจะแบ่งได้ประมาณ4อย่างแล้วใน4อย่างเนี่ยก็จะถูกซอยย่อยๆเป็นชาติพันธุ์ต่างๆคนมองโกลอยก็จะมีทั้งคนจีนคนลาวคนมอญเขมรมลายูอะไรต่างๆนะครับผสมผสานกันไปในกลุ่มชาติกลุ่มเผ่าพันธุ์มงโกลอยคือสมัยนึงเนี่ยการพบเห็นคนเป็นลูกครึ่งอยู่ในสื่อเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนานๆจะมีมาสักคนอะไรอย่างเงี้ยการเป็นดาราบางยุคไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยใช่ถือว่าแบบว้ายไม่ได้พวกไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการยอมรับทำไปทำมายุคนึงการเป็นลูกครึ่งเท่แล้วก็ทุกวันนี้การเป็นลูกครึ่งเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่ามนุษย์เคลื่อนย้ายถ่ายเทมีคู่มีครอบครัวที่เป็นคนเชื้อชาติต่างกันเนี่ยมันง่ายขึ้นมากนะครับมันไม่ได้แบบที่จะกลืนกันที่จะกลืนกันเจอกันโดยกายภาพแล้วมันก็ถูกแบบผสมนะครับยุโรปผสมเอเชียผสมเอเชียอีกแบบนึงก็จะกลายเป็นอันอีกแบบนึงใช่คนไทยเนี่ยคนไทยที่บอกว่าไทยเนี่ยมันคือพันธุ์ผสมเท่านั้นใช่คนจีนผสมไทยผสมลาวผสมมอญอย่างพวกเรามาลายูผสมอะไรต่างๆไปหมดใช่เขาบอกว่าคนพูดสำเนียงผมกับคอลิสเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าเหนือจีนไม่ใช่สำเนียงไทยแท้คนไทยแท้ต้องแบบยุทธยาสุพรรณยุทธยาสุพรรณนั่นนั่นคือไทยแท้แบบเราเนี่ยจริงๆเขาเรียกเหนือจีนภาษาไทยราชการเนี่ยนะเป็นภาษาเหนือของยุคนึงเป็นกลายเป็นภาษากลางภาษากลางของวันนี้สำเนียงกลางเพราะว่าใครพูดเซ็นเตอร์ไงเซ็นเตอร์อยู่ของกรุงเทพนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงอันนั้นอีกเรื่องนึงครับเรื่องชาติพันธุ์มาชาติพันธุ์ทุกวันนี้การมีมากกว่า1สัญชาติเป็นเรื่องเกิดขึ้นง่ายมากมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางครั้งแสดงตัวตนของคนเนี่ยแสดงว่าเป็นชาติไหนเนี่ยบางครั้งมันไม่สนองใจการแสดงออกว่าฉันเป็นคนไทยแต่พ่อเป็นฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยตอบสนองไม่สุดตอบสนองตัวตนไม่สุดทุกวันนี้คนเริ่มจำกัดตัวตนด้วยสิ่งที่ตัวเองเชื่อและศรัทธาด้วยความที่ไทยมันไม่มีอยู่จริงแล้วเราเคยพูดกับคนว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราจะไอดีนติฟายตัวเองอ่ะเราจะไอดีนติฟายตัวเองว่าเป็นมุสลิมหรือเป็นเรารู้สึกว่าใครเป็นกลุ่มเดียวกับเราเนี่ยเราจะมองเห็นมุสลิมด้วยกันก่อนดังนั้นมันจะไม่ได้มองว่าคนไทยด้วยกันอันนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเป็นคือพอเราเจอคนต่างชาติบ่อยครั้งเข้าเราจะเริ่มรู้สึกว่าเห็นใครเป็นมุสลิมเป็นพวกเนาะใช่เราเองก็ไม่ได้มีแบบมีความเป็นไทยในแบบที่ไทยที่เขาพยายามจะที่เขาสร้างกันขึ้นมาดังนั้นเราก็กลายเป็นคนไทยชายขอบในตัวเราอยู่แล้วมันเป็นชายขอบในตัวการเป็นมุสลิมที่ชัดเจนกับตัวเองเนี่ยมันจะชายขอบความเป็นไทยในตัวไอ้ความเป็นไทยชุดที่แบบเขาสร้างกันมาตอนนั้นอะนะอันนี้คือลักษณะหนึ่งที่เรามนุษย์ยุคใหม่ที่จะIdentify แปลว่าแสดงตัวตนแสดงตัวตนแสดงตัวตนว่าเราเป็นใครเราจะไม่ใช้แบบเชื้อชาติตัวเองมากแล้วอ่ะเราจะเริ่มภูมิใจที่จะบอกว่าฉันเป็นคนเขาบอกว่าฉันเป็นเอทิโอเปียเหรอไม่ใช่เอธิโอเปียเอทิสคือคนไม่มีศาสนาระบุว่าเนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาใดก็กลายเป็นกลุ่มคนที่โดยอยู่ในแนวคิดนี้ก็คือพวกเดียวกันซึ่งถามว่าการระบุตัวตนว่าเป็นเอทิสมันคล้ายกับการระบุตัวตนมุสลิมอย่างนึงคือคุณจะตกเป็นชายขอบของเชื้อชาติตัวเองทันทีใช่สมมุติรัฐไทยเนี่ยนะคือรัฐไทยจริงๆแล้วก็เป็นรัฐไทยแต่ว่ารัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐที่
มีความเป็นรัฐไทยรัฐพุทธก็ระบุชัดเจนว่ามีศาสนาประจำชาติด้วยว่าเป็นศาสนาพุทธระบุโดยความรับรู้นะแต่พยายามจะมีการพยายามระบุในกฎหมายพยายามจะใส่ในตัวอักษรแต่ก็ถูกอะไรกันไปแต่ทีนี้นี่แหละครับพอเราบอกเป็นคนไทยแล้วอยู่ในรัฐไทย มันก็จะบวกความกับกลายเป็นคนพุทธดังนั้นคนที่อยู่ในความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่พุทธก็จะกลายเป็นชายขอบก็จะถูกผลักเป็นชายขอบไปในตัวดังนั้นมุสลิมและคริสเตียนอ่ะคริสเตียนหรือเอทิสเลยก็กลายเป็นชายขอบก็จะเป็นไทยชายขอบไปในตัวคือถามว่าเป็นไทยไหมก็อยู่ในเพลงชาติไทยอ่ะเห็นมาทุกเวอร์ชันเลยคุมผมกันมาเราก็ต้องมีผู้หญิงคุมผมต้องมีหลังๆมาเนี่ยต้องมีแต่ว่าเราก็รู้สึกทันทีอ่ะว่าเราไม่ได้แบบลงบล็อกเขาพอดีมันจะขยับออกไปเพราะว่าการสร้างบล็อกชาติของยุคนั้นอ่ะบล็อกมันแน่นมากไม่ได้เป็นแค่ไทยหรอกครับอเมริกันดีมบล็อกของการมีชีวิตแบบอเมริกันมันก็เป็นบล็อกที่แน่นมากอ่ะอย่างคนไทยสร้างบล็อกออกมาก็คือถ้าเป็นรัฐไทยก็จะต้องเป็นคนไทยตามสัญชาติไทยแต่มันก็จะมีอีกวิธีนึงอย่างที่อเมริกาเป็นถ้าประวัติศาสตร์อเมริกาคือก็เป็นที่ที่มีคนพื้นเมืองอยู่แล้วก็มีพวกที่เป็นคนชายขอบต่างๆในยุโรปพวกที่เป็นนักค้าขายหรือคนส่วนก็มีพวกพิลกริมที่เป็นพวกนอกศาสนาก็อพยพไปก็ไปอยู่แถวนั้นแล้วกลายสร้าง identify สร้าง identity ใหม่สร้างความเป็นตัวตนขึ้นมาใหม่ด้วยความเป็นแบบพวกเราคืออเมริกันเราเป็นคนโลกใหม่เราเป็นคนที่มาจากหลายเชื้อชาติแล้วเราจะสร้างมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วยกฎหมายที่เราจะรักให้เกียรติทุกคนแม้ว่าทุกคนจะต่างกันร่างกายเป็นอเมริกันยกเว้นคนสีผิวอื่นแล้วก็มันก็กลายเป็นกลับมาสู่เหมือนเดิมก็กลับมาสู่เหมือนเดิมเช่นเพราะว่าตามไอเดียคืออยู่ด้วยกันทุกคนอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายเราก็คนที่อยู่ด้วยกันนั้นถ้าเป็นผิวขาวก็คือพวกเราแต่ถ้าคนผิวดำก็คือคนผิวสีผิวแดงไม่นับก็นานนะฮะกว่าจะข้ามผ่านตรงนั้นมาได้พ้นหรือยังผมก็ไม่แน่ใจยังไม่พ้นหรอกนะครับลึกๆแล้วเนี่ยเวลาที่คนอเมริกาก็จะล้อไอ้พวกมังกี้ใช่ไหมพวกเราผิวเหลืองพลเมืองจากชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ยุโรปที่ไม่ใช่พวกคอเคซอยก็จะกลายเป็นคนเรื่องมันซับซ้อนเรื่อยๆคุณมันเริ่มมีคำเรียกแปลกๆอย่างคนที่แบบผิวสีแต่ว่าคิดอะไรทำอะไรเหมือนคนผิวขาวเขาจะมีคำเรียกว่าโอริโอเพราะว่าสอดไส้สีขาวบารักโอบามาเป็นโอริโอโอริโอเราเป็นอะไรอ่ะไม่รู้สิไอ้บล็อกที่เคยสร้างขึ้นมาเพื่อรวมคนเป็นหนึ่งวันหนึ่งมันเก่าคนก็เริ่มไม่ใช้คนก็เริ่มกลับไปหารูปแบบอื่นๆในการยืนยันตัวตนในการบ่งบอกว่าตัวเองสังกัดที่ไหนอย่างไรนะครับการบอกว่าฉันเป็นคนศาสนาใดมีความเชื่ออย่างไรหรือกระทั่งชอบสีเสื้ออะไรไม่ใช่ว่าชอบใส่เสื้อสีอะไรนะแต่ว่าหมายถึงลัทธิมีลัทธิความเชื่อทางการเมืองหรือวิถีทางการเมืองที่เป็นแบบอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวทีฟหรือเป็นพวกแบบเสรีนิยมเสรีลิเบอรัลอะไรกันเป็น liberal หรือเป็น royalist anti royalist อะไรก็ไม่รู้ต่างๆคืออัตลักษณ์เหล่านี้พอเลือกปั๊บเนี่ยมันจะไม่ลงล็อกอัตลักษณ์ชาติเต็มที่มันจะถูกเคลื่อนครับไปนิดนึงซึ่งทุกคนเต็มใจที่จะเลื่อนที่จะบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในบล็อกไทยเต็มร้อยแต่อยู่ในบล็อกอื่นเต็มร้อยมากกว่าอะไรอย่างนี้คือการบอกอัตลักษณ์ตัวเองว่าเป็นชาติใดเนี่ยมันเริ่มเก่ามันเริ่มไม่ได้ผลจริงไอ้คำว่า globalization ไอ้อะไรอะโลกาภิวัตน์ก็คือคำที่ว่ามนุษย์มันสื่อสารติดต่อปฏิสัมพันธ์กันข้ามพรมแดนอะไรไปมามันก็เริ่มชัดเจนขึ้นในการรับรู้นะครับมันอยู่ในกระดาษไงแท้จริงเราได้สร้างเราได้สร้างมนุษย์ให้ต่างกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้กันเพื่อได้เรียนรู้รู้จักกันอันนี้อยู่ในกระดาษมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อโลกมีอินเทอร์เน็ตโลกมีการสื่อสารที่ทำให้แบบเราเข้าหากันติดต่อกันพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นสมัยก่อนผมนึกถึงที่อาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่านักบันทึกหะดีษเนี่ยการที่แบบเขาจะไปบันทึกหะดีษสักบทเนี่ยเขาต้องเดินทางไปถึงที่ไปสัมภาษณ์ถึงตัวแล้วก็จดจำแล้วก็บันทึกซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถ้าเป็นโลกยุคสมัยใหม่5นาทีก็ได้แล้วอ่ะในขณะที่สมัยก่อนเดินทางเป็นเดือนเพื่อให้ได้อันจริงเพื่อได้พบหน้าพูดคุยสัมภาษณ์ในขณะที่สมัยนี้โอ้โหมันง่ายแบบไม่มีใครนึกออกเลยแล้วใส่ไว้ในกุรอานบอกแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เราไม่เคยนึกมาก่อนเลยมันจะเกิดขึ้นยังไงพอผ่านไปผ่านมาสักพักอินเทอร์เน็ตมันเร็วพอจะแบบให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมันมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วอะตั้งแต่ในอดีตสังคมมนุษย์ที่มีการเคลื่อนที่ย้ายถิ่นฐานอะก็คือ
มนุษย์ค้าขายเส้นทางสายไหมปัจจุบันเนี้ยอย่างเราก็เห็นการค้าขายที่ค้าขายคุณมูจะคิดอยู่ในวงการฟุตบอลน่าจะมีเคสที่พูดถึงเรื่องเอ้ยจริงๆแล้วนักกีฬาเนี่ยเริ่มที่จะไม่ได้สังกัดคือเมื่อก่อนโอ้โหถ้าเราเป็นคนไทยเมื่อก่อนเรามีโค้ชตะกอไทยที่ไปทำทีมให้กับประเทศมาเลย์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนนั้นแบบว่าทำไมแย่ไอ้นี่แบบพวกขายชาติอะไรต่างๆแต่เขาจริงแล้วมนุษย์เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางแล้วเลิกภาพภูมิใจกับความเป็นไทยแล้วไปทำงานอะไรอย่างนี้เออข้ามคือการขายแรงงานข้ามประเทศเกิดขึ้นมานานมากแล้วถ้าจะพูดถึงฟุตบอลนักฟุตบอลที่แบบข้ามไปค้าขายแหมพูดไปค้าขายไปเล่นฟุตบอลอาชีพต่างประเทศก็มีมานานนะครับมีมาหลายปีแล้วคนไทยเองก็เคยไปเล่นในต่างประเทศคนต่างประเทศเองก็เคยข้ามมาเล่นในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ทุกวันนี้ก็แบบมากขึ้นเรื่อยๆจนทีมฟุตบอลในอังกฤษบางทีมเนี่ย11ตัวจริงก็ไม่มีอังกฤษเลยอะไรอย่างนี้ในไทยยังมีล็อกโควต้าอยู่มี3คนอะไรอย่างนี้ยังล็อกอยู่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติแล้วตอนหลังเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินกันแล้วเมื่อก่อนรังเกียจคือการโอนสัญชาติแต่เราถ้าคนเก่งโอนมาเราจะไม่รังเกียจจะไม่ว่ากันคือก่อนมีนักผู้อะไรทุ่มน้ำหนักซีนที่โอนมาใช่กับคนไทยแล้วเรารักมากคนนั้นเลยเราอยากให้เธอไทเกอร์วูดมาเป็นคนไทยเราก็อยากจังเลยแล้วแต่เราโกรธไปแล้วแบบโอ้ยสิงคโปร์มีแต่นักเตะโอนสัญชาติคือจริงๆคำนี้ใช้กันเกลือจนมันหลุดความหมายจริงของมันไปเพราะว่าสัญชาติไม่ได้ผูกพันกับชาติพันธุ์ละเราจะเสียภาษีให้กับประเทศไหนอย่างนั้นคือคนที่เขาสามารถเล่นกีฬาให้ทีมชาติที่มากกว่า1ชาติได้เนี่ยเป็นเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ได้เป็นคนสัญชาติเชื้อชาติเดียวกันหรือว่าครอบครัวเขาเนี่ยมีสัญชาติเชื้อชาติอื่นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเลือกว่าที่ไหนเป็นบ้านเขาเลือกได้ไงบางคนเขาพ่อเป็นอินโดนีเซียแม่เป็นฮอลแลนด์เขาก็เลือกได้ว่าจะเล่นให้ที่ไหนมีสิทธิ์ของเขามันก็เลยเริ่มมีคนที่แบบชื่อแปลกๆชื่อไม่ใช่ชื่อภาษานั้นแต่เล่นให้ทีมชาตินั้นอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ไม่แปลกคุณคอลิสเนี่ยอาจจะเป็นคนไทยก็ได้ใช่ชื่อคอลิสก็เป็นคนไทยได้เพราะเมื่อก่อนไม่ได้นะคอลิสต้องไม่ใช่ชื่อคอลิสคอลิสต้องมีชื่อไทยอีกทีอะไรอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ก็ได้แล้วอยู่นะหรือเอาสักสองคนแล้วกันทีมชาติไทยเรามีชาริลชัปปุยส์อันนี้ทีมชาติไทยเหรอไทยจ้ะชาริลชัปปุยส์เปลี่ยนชื่อไทยดิเป็นชารินชาริลเป็นลูกครึ่งสวิสครับมีคนแม่เป็นคนไทยแม่ชื่อไพลินมีข้างกันก็เป็นแฟนกันเลยแหละนะน้องปุยเนี่ยเรียกน้องปุยก็ได้เขาเป็นลูกครึ่งสวิสไทยเคยเล่นให้ทีมชาติสวิสชุดเยาวชนด้วยเป็นแชมป์โลกเป็นฟุตบอลทีมชาติสวิสชุดแชมป์โลกเยาวชนนะแล้วตอนหลังเขาก็อยากจะเล่นให้ทีมชาติของคุณแม่อยากจะเล่นให้บ้านจริงแล้วเขาไปออดิชั่นเข้าทีมชาติของคุณพ่อไม่ได้หรอทีมชาติสวิสอ่ะก็ไม่แน่ใจแต่จริงๆเขาฝีเท้าก็โอเคพอดีเขาถูกดึงตัวมาเล่นในประเทศไทยแล้วก็อยากคือเขาอยากจะแบบเล่นให้ทีมชาติของคุณแม่เขาก็เลยเลือกติดทีมชาติไทยทุกวันนี้เขาก็เล่นให้ทีมชาติไทยฮะคุณชาริลชัปปุยส์หรือเคสล่าสุดมากๆน้องคนนี้ชื่ออัดนานที่ตลกคือชื่อภาษานามสกุลเขาอะคิดตามผมนะเขียน J A N U Z A J อ่านว่าอะไรอุ้ยเถียงกันทั้งเกาะอังกฤษเลยคุณอ่านว่าอุ้ยอะไรนะจานูซาจานาซีสุดท้ายแล้วไปถามเขาบอกว่าอ่านว่ายานาไซอย่างงงเลยอ่านได้ยังไงมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษไงแต่เขียนด้วยตัวภาษาอังกฤษเฉยอัดนานยานาไซเป็นนักฟุตบอลเป็นลูกครึ่งโคโซโวอาเบเนียรัฐเชโกสโลวาเกียเก่าแล้วแต่ว่าเป็นพวกชาติพันธุ์อะไรเป็นลูกครึ่งโคโซโวอาเบเนียเป็นอัลเบเนียเป็นอัลเบียนแหละแต่ว่าไปเกิดในบราซิลประเทศเบลเยียมเพราะฉะนั้นเขาเลือกเล่นให้3ชาตินี้ได้แต่ก็ยังไม่ได้เล่นให้ชาติใดเลยก่อนหน้านี้เขาถูกเบลเยียมเรียกตัวหลายครั้งแต่ไม่ยอมไปตอนนั้นชาติโคโซโวดีกว่าก็ไปอยู่โคโซโวบอกว่าจะไม่เรียกแน่นอนเพราะว่าโคโซโวยังอยู่ในสงครามแล้วก็คือเรียกมาก็ไม่ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์ระดับชาติเขาไม่อยากขวางอนาคตเด็กก่อนหน้านี้ยานาไซบอกว่าอยากเล่นให้อาร์เบเนียแต่อาร์เบเนียไม่เคยเรียกแต่เบลเยียมเรียกบ่อยๆก็ไม่ยอมไปแต่ล่าสุดอาจจะพลิกโผมากๆเพราะว่าเขามาดังในอังกฤษฮะก็เลยจะเป็นอังกฤษซะเลยงี้เหรอเขาย้ายมาเป็นนักเตะเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
แล้วก็กำลังดังกำลังทำผลงานได้ดีก็อังกฤษก็เลยมีโครงการว่าไหนๆยังไม่เคยเล่นให้ใครเลยให้สัญชาติเลยดีกว่าดีอาจจะกลายเป็นแบบนั้นก็ได้นะฮะสุดท้ายแล้วไอ้เรื่องสัญชาติเรื่องเชื้อชาติเนี่ยมันก่อนไปทุกทีมันเริ่มแบบไม่จริงเข้าไปเรื่อยๆกระทั่งในกีฬาซึ่งมันมีความเป็นการเมืองอยู่ในตัวนะมันมีการแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองอยู่ในตัวนะว่านี่คือชาติฉันนี่คือการแข่งขันมันคือสงครามสมัยใหม่อ่ะมันคือสงครามเย็นอ่ะแค่ไม่มีใครตายมาแสดงกันว่าฉันมีดีอะไรโอลิมปิกนี่คือแบบวิถีแห่งสงครามสงครามชัดเลยไอโอลิมปิกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการแสดงยืนยันถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแรงกว่ามนุษย์อีกเผ่าหนึ่งใช่ใช่แล้วก็พบว่าหลายๆกีฬาแล้วก็แพ้คนยุโรปเพราะมันด้วยโครงสร้างด้วยโครงสร้างด้วยอะไรจริงก็เป็นแผนการของยุโรปที่แสดงอำนาจเหนือเอเชียอีกทีนึงบางคนเขาบางคนเขาก็ตีความแบบนั้นนะครับทั้งที่มันเป็นพื้นที่ที่มีการเมืองอย่างนั้น 100% แต่ว่าก็ยังมีการข้ามเชื้อชาติข้ามสัญชาติกันได้ในทีมชาติญี่ปุ่นเคยมีนักเตะประเภทอะไรอ่ะมาคัสตูริโอทานากะเป็นบราซิลอย่างเงี้ยมีทุกวันนี้ก็มีไมค์คาเฟน่าเป็นลูกครึ่งฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ยครับคือสุดท้ายแล้วประเทศที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนขนาดนั้นก็ยังรับเอาเชื้อชาติอีกเข้ามาอยู่ในทีมชาติตัวเองได้หลักๆแล้วตอนนี้มนุษย์ที่เป็นคนเนี่ยก็ดีลกันด้วยผลประโยชน์เมื่อพื้นที่ที่มีการเมืองผสมอยู่แบบในอัตราส่วนเข้มข้นมากอย่างกีฬาเนี่ยก็ยอมรับคนจากเชื้อชาติอื่นเข้ามาได้ด้วยเหตุผลต่างๆนานากันไปบางคนก็อยู่ในประเทศนี้มานานแล้วก็เลยขอเล่นให้คนก็รู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนประเทศนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้ก็เลยขอเล่นให้บางคนอย่างมีคนนึงเฟรเดริกกานูเต้นี่เป็นมุสลิมเขาอยู่ในฝรั่งเศสนี่แหละแต่เขารู้สึกภูมิใจในเชื้อชาติมาลีที่ตัวเองมีมากกว่าก็เลือกเล่นให้ทีมชาติมาลีมาลีดูเป็นคนไทยมากเลยอ่ะต้องเป็นคนไทยมาแต่ก่อนแน่คนมาลีอย่างเงี้ยจริงแล้วเขาเป็นคนไทยอพยพไปเขาเลยตั้งเผ่าว่ามาลีเป็นเผ่ามาลีคุณก็คิดไปผู้ชมต้องไปสืบค้นดูนะครับคุณก็คิดไปเมื่อพื้นที่แบบเนี้ยมันยังยอมรับความต่างในเชื้อชาติได้เนี่ยแสดงว่ามันค่อยๆหายไปอ่ะความสำคัญของการเป็นเชื้อชาติแต่ว่าความเป็นมนุษย์ในโลกเดียวกันความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเราพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆโลกยอมรับว่ามนุษย์เท่ากันแล้วก็พยายามจะนำพามนุษย์ไปถูกทิศทางนั้นที่ว่าให้การยอมรับคนเท่าๆกันไม่ว่าจะเป็นคนจากประเทศไหนสีอะไรสมัยนี้เราเริ่มเห็น presentation บริษัทต่างประเทศอ่ะที่แบบยอมให้พนักงานพูดภาษาที่ตนถนัดสมัยก่อนบริษัทข้ามชาติต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดไงดังนั้นไอ้ความเป็นสังกัดมนุษย์ด้วยความเป็นชาติรัฐชาตินะครับเรามันก็จะสลายไปเรื่อยๆมันเริ่มไม่ได้ผลมันเริ่มสิ้นไปเองไม่มีใครไปทำอะไรมันนะอย่างนึงมันก็ถูกผลักดันด้วยระบบเศรษฐกิจการค้ามันก็กลับไปเหมือนเดิมเราจะสตาร์ฟเขาเรียกความเคลื่อนไหวของโลกด้วยแนวคิดรัฐชาติแบบเก่าซึ่งมันเคยเวิร์กสำหรับการรวมคนแล้วต่อสู้กับอีกกลุ่มคนที่เข้ามารุกรานกลับมันกลับเหมือนวงจรมันก็กลับไปอยู่ที่เดิมมนุษย์เริ่มกระจายเผ่าพันธุ์ไปอยู่ในที่ต่างๆและสื่อสารสัมพันธ์กันด้วยการค้าขายคล้ายๆเหมือนเดิมแล้วก็โดยที่ไม่ได้เอารัฐชาติมาเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นตัวตนละกลายเป็นความเป็นมุสลิมความเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนสังกัดแนวคิดนี้ความเป็นคอมมิวนิสต์ความเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยเราสังกัดกันด้วยไอเดียต่างๆทั้งแนวคิดทางการเมืองแล้วก็ทั้งการค้าขายที่นำพามันมาสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยู่ห่างกันคนละเชื้อชาติกันคนสถานที่กันจะมีบทสนทนาต่อกันได้เนี่ยปัจจัยหลายอย่างมากต้องมีสงครามการมีสงครามทำให้มีการเดินทางไกลเพื่อไปเจอกันไม่งั้นไม่ไปหรอกคุณตั้งไกลการค้าขายการมีสงครามเนี่ยเพื่อให้คนแบบเกิดการแลกเปลี่ยนกันขึ้นทุกวันนี้การเกิดบทสนทนาง่ายกว่านั้นมากแอดเฟซบุ๊กโอ้โหแบบไปกันคนละเรื่องเลยเราก็สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้นไอสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏการณ์เนี่ยมันก็สลายอะไรหลายๆอย่างใช่เราอย่าไปผูกติดอยู่กับอะไรแต่ความเป็นเราเนี่ยคืออะไรให้รู้ว่าอะไรคือความเป็นเราที่แท้คือผมว่าสำหรับมุสลิมเองไม่สับสนนะสำหรับมุสลิมรู้ดีเสมอแหละว่าเมื่อเกิดมาเมื่อรับรู้ว่ามีพระเจ้าเมื่อยอมจำนนต่อพระเจ้าเราเป็นมุสลิมและเลิกเป็นไม่ได้แล้วก็เราก็มีคนที่อยู่ในสังกัดเดียวกันเนี่ยทั่วโลกนะครับแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะเป็น
โรฮิงญาไม่ว่าเขาจะเป็นชาวเติร์กเขาจะเป็นชาวเคิร์ดเขาจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือเป็นอะไรก็ตามไอ้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับเขาคือคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมเมื่อยื่นมือไปแล้วให้สลามแล้วเขารับสลามโลกโลกกำลังหมุนไปสู่ยุคนั้นจริงๆซึ่งเราอ่านเจอในคุรอานมาตั้งนานละที่สุดก็กำลังจะเกิดขึ้นเผ่าพันธุ์ต่างๆนั้นก็ได้เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกันนะครับเพื่อให้ทำความรู้จักกันแล้วก็ส่งเสริมดูแลกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราอยากมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในรายการวันนี้นะครับวันนี้ผมเผ่าหนึ่งคุณวิจัยยิ้มรู้เผ่าเดียวผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกับรายการข่าวในวงเล็บได้ในวันเสาร์นะครับเวลา 19:20 น.ทำไมต้อง20นาทีก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แล้วก็ติ่งอยู่นิดนึงสำหรับเวลารีรันนะฮะใครเจอตอนไหนมาโพสต์ในเพจเราได้ก็เวลานั้นนะครับพิธีกรอยากรู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าติดตามทางเวลาฉายปกติหรือในช่องไม่ได้ก็มาติดตามได้ในเว็บไซต์นะครับ www.whitenews.in.th นะครับก็จะรวบรวมรายการในวงเล็บและรายการที่เป็นรายการข่าวรายการของทาง White Channel อยู่ในนั้นนะครับครับใครอยากดูตอนไหนไม่อัพโหลดสักทีแจ้งใน White News นะครับวันนี้เรา2คนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วิธีกรสิ้นแล้วครับสิ้นแรงเป็นไมเปนครับเวลาเสนอข่าวสาระและเรื่องราวให้เรารู้ทันข่าวมาเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลก